ถ้าเกิดอยู่เป็นนักมวยอย่างนี้มันมีสิทธิ์ขึ้นลุกวันลุมพินีถ้าเกิดอยู่ชอบเต้นอยู่น่าจะไปชก5ยกอยู่มีโอกาสวันลุมพินีแล้วอยู่จะชกอย่างนั้นโอเคแสดงว่าอยู่ไม่จริงใจไม่มีใครเคยตายสำหรับโดนชกหนุ่มเล็กแล้วถ้าเกิดอยู่ดูมวยสากลทำไมนักมวยบางทุก30ปีตายวันลุมพินีจะมีมวยสากลด้วยครับพี่อยากช่วยมวยสากลด้วยก็มีแผนครับปีนี้ผมตัดสินใจเราจะมีนักมวยไทยคนที่แรกจะได้10ล้านบาททุกไฟต์ใครความจริงผมตกใจมากที่เรตติ้งแข็งแรงขนาดนี้ผมวางแผนว่าภายใน3ปีจะเรตติ้งขนาดนี้เรามีสำเร็จเพราะว่าแฟนๆทั่วประเทศเขารักวันเขารักนักมวยของเราเขารักฮีโร่ของเราเขารักสไตล์ของเราในประวัติศาสตร์ประเทศเรานะทุกช่องไม่เคยมีเรตติ้งขนาดนี้ผมว่าวันมีโอกาสวันลุมพินีมีโอกาสจะเป็นประวัติศาสตร์ใหญ่ที่สุดมากกว่าที่30ปีก่อนตอนมวยไทยเป็นฮอตมากอ่ะเรามีโอกาสอันนี้คอนเซ็ปต์มันไม่ใหม่นะนี่เป็นคอนเซ็ปต์ระดับโลกกีฬา NBA NFL EPL ผมอยู่ที่อเมริกา18ปีผมเรียนวัฒนธรรมอเมริกาวัฒนธรรมกีฬาผมไปทั่วโลกกับวันรัฐบาลกาตาร์ชวนผมไปเวิร์คคัพผมดูทุกอย่าง production value สนามเป็นยังไงแล้วก็เขาทำยังไงนักกีฬาเขาทำยังไงอย่างนี้ทุกอย่างใส่ในวันลุมพินีผมตกใจมากและขอบคุณมากขอบคุณมากจากใจที่ประเทศเราคนไทยทุกคนขอบคุณมากที่สปอร์ตวันที่ช่วยวันที่รักวันแล้วก็แฟนๆทั่วประเทศเราผมรู้สึกดีใจมากคือแบบเรามีฮีโร่จริงๆแล้วและดูซูเปอร์เล็กเขาซื้อบ้านเขาได้ 5.75 ล้านบาทซื้อบ้านเขาเป็นคนรวยเรื่องราวนี้จะให้แรงบันดาลใจทุกคนประเทศเราคนไทยมันไม่ใช่สำหรับคนไทยจะทุกคนจะเป็นนักมวยไม่ใช่คือแบบอยู่ให้มีแรงบันดาลใจอยู่ดูให้คนนี้คนจนเขาทำงานหนักเขามีความวินัยเขามีซื่อสัตย์ความจริงใจในฝันของเขาทุกฝันมันกลายเป็นความจริงได้ถ้าเกิดอยู่เป็นใจกล้าอดความอดทนใจสู้เหมือนนักมวยของเราฮีโร่ของเราอันนี้สำคัญมากที่สุดที่ผมดีใจมากเหมือนแบบสุไลบันคนที่ขายโรตีผมเกือบร้องไห้หนีพม่ามาเมืองไทยขายโรตี1เดือนเขาได้เท่าไหร่ไม่รู้พันบาท2,000บาทนั้นนะแล้วก็ไฟเดียว3,500เปลี่ยนชีวิตแล้วกลับไปพม่าแล้วก็พอดีไม่รู้กับคุณพ่อเขามันไม่สบายเขาดูแลเขาได้นี่เป็นเรื่องราวของวันลุมพินีนี่เป็นเรื่องราวมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกนี่เรื่องราวที่ให้แรงบันดาลใจทั่วโลกได้ดูภายในปีหนึ่งสองปีทีมผมแบบทั่วโลกมีแผนวันจะเป็น number one in the world ได้ยังไงแล้วก็ทุกอย่างผมจะพัฒนาขึ้นทุกอย่างโบนัสเงินชกหรือว่าอะไรผมอยากให้ตอนวันขึ้นใช่ไหมผมอยากให้ดึงประเทศเราด้วยดึงโปรโมเตอร์ดึงช่วยคนนักค่ายนักกีฬาทุกคนมันไม่ใช่เห็นแค่ตัวเองถ้าเกิดผมเห็นแค่ตัวเองเราไม่มีสำเร็จ 100% เราต้องช่วยประเทศเราดึงประเทศโอเคเราโชคดีที่วันตอนนี้เป็นระดับโลกทุกคนรับเราจะใช้โอกาสใช้พลังยังไงผมจะใช้พลังที่ดวงดีที่วันเป็นอันดับ5ที่ทั่วโลกสำหรับบริษัทกีฬาผมจะช่วยประเทศเราจริงใจผมจะช่วยโปรโมเตอร์คนไทยจริงใจผมจะช่วยหัวหน้าค่ายจริงใจแล้วก็นักมวยของเราแล้วก็ให้มวยไทยอุตสาหกรรมให้ขึ้นพัฒนาขึ้นด้วยกันอันนี้สำคัญมากมันไม่ใช่วันมาแล้วก็เป็นวันแล้วก็วันอย่างเดียวผมอยากช่วยทุกคนพัฒนาขึ้นด้วยกันถ้าเกิดอยู่เป็นนักมวยอย่างนี้มันมีสิทธิ์ขึ้นลุกวันลุมพินีวันโตเร็วขึ้นทั่วโลกได้กำไรเยอะได้เงินเยอะผมจะลงทุนมากจะให้โอกาสทุกคนแต่ถ้าเกิดอยู่จะเล่นบ้าบออย่างนี้อยู่จะเอายก1อยู่ชนะยก2ชนะแล้วก็เลิกอยู่เต้นยก3ไม่มีทางอยู่ชกในวันลุมพินีผมดูออกแล้วไม่มีทางโอเค
ถ้าเกิดอยู่เล่นอย่างนี้อยู่น่าจะไปชก5ยกไปสนามที่เล่นการพนันถ้าเกิดอยู่ชอบเต้น 100% คนที่เล่นอย่างนี้นะเด็ดขาดผมไม่เอาเด็ดขาดผมน้ำใจเยอะจริงใจดูโบนัสขนาดไหนผมราคาชกผมจ่ายขนาดไหนอันดับหนึ่งทั่วโลกแต่ถ้าเกิดนักมวยไม่จริงใจใน ส่วนตัวเองฝันตัวเองมีโอกาสใหญ่ที่สุดโอเคอยู่มาลุวันลุมพินีถ้าเกิดคืนเดียวอยู่ทำดีอยู่จะได้ 350,000 อย่างน้อยนะถ้าเกิดอยู่ทำดีสุดยอดสุดยอดพี่อาจจะให้คอนแทรคไปขึ้นในวันใหญ่คอนแทรคแสนเหรียญ 3.5 ล้านบาทนี่เป็นโอกาสเปลี่ยนชีวิตอยู่และครอบครัวอยู่และครอบพ่อแม่ถ้าเกิดอยู่จริงใจอยากช่วยพ่อแม่อยู่คุณพ่อคุณแม่อยู่ถ้าเกิดอยู่มีลูกให้อนาคตใหญ่ถ้าเกิดอยู่เป็นนักมวยอันนี้เป็นโอกาสใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศเราอยู่มีโอกาสวันลุมพินีและอยู่จะช็อกอย่างนั้นโอเคแสดงว่าอยู่ไม่จริงใจฝันอยู่อยู่ไม่จริงใจช่วยคุณพ่อคุณแม่อยู่ไม่จริงใจช่วยลูกอยู่นี่พูดอาจจะพูดแรงก่อนแรงหน่อยแต่นี่จะมาจากใจกับพี่ Damn, ใน30ปีที่นวมเล็กออกโอเคมากกว่า30ปี32ปีไม่มีใครเคยตายสำหรับโดนชกนวมเล็กมวยสากลมวยนวมใหญ่ทุก 3-4 ปีมีคนตายอยู่ต้องเข้าใจทำไมโอเคนวมใหญ่มันไม่ใช่ป้องกันคู่ชกมันป้องกันมืออยู่จะไม่หักใช่ไหมและอยู่จะชกได้เต็มที่ร้อยหลายครั้งโดนสมองแล้วสมองจะชนกับกระดูกกระรองป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 งแล้วถ้าเกิดอยู่ดูมวยสากลทำไมนักมวยบางทุก30ปีตายในมวยสากลมันไม่ใช่เขาตายนะ one punch knock out แล้ว knock ไม่ตายเขาตาย 95% เขาตายเพราะว่าโดน100 200 300ครั้งป้อ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 ง10ยกและยกสุดท้ายเขามันแบบแล้วสมองมันช้ำในข้างในป้อง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 แล้วตายไปโรงพยาบาลแล้วแบบหลับแล้วก็ไม่ฟื้นทุกอย่างที่วันทำผมทำผมมีหมอ4คนในวันหมอระดับโลกสุดยอดจริงๆผมให้จัดการเข้าไปทั่วโลกไปเช็ค F1 ทำยังไงไป FNBA ทำยังไง UFC ทำยังไงมวยสากลเข้าทำยังไงและผมเอา the best of the best อย่างเดียวและเราก่อสร้างส่วนตัวนะแพงๆมากที่ความปลอดภัยนักกีฬาของเราทุกอาทิตย์เราจะเช็คสมองเราจะเช็คตาเราจะเช็คเลือดเราจะเช็คน้ำทุกอย่างเราเช็คหุ่นมันโอเคป่ะขึ้นเวที so foggy, really... วันลุมพินีจะมีมวยสากลด้วยครับสมัยก่อนเหมือนแบบตอนช่วงเขาไซแกลเล็กซี่แบบนี้เรามีเส้นทางไประดับโลกแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์ใหญ่ในทั่วโลกแล้วตอนนี้มันเรามีซิสเกตที่5ปีก่อนเป็นแชมป์แต่จากนี้มันยิ่งยากขึ้นจะเป็นแชมป์โลกแล้วก็พี่อยากช่วยมวยสากลด้วยก็มีแผนครับใช่จากกี้เป็นคนที่แรกที่ชกมวยสากลในวันผมเป็นเพื่อนกับยอดสนั่นเขาเคยมาสิงคโปร์ที่เป็นครูมวยแต่ความจริงมากกว่านั้นเราเป็นพี่น้องกันที่ค่ายศรียอดธงตอนเด็กๆตอนเขาเป็นแชมป์ด้วย จากกี้มีพรสวรรค์เยอะแล้วก็ตอนนี้เขาชนะเจ็ดแล้วก็น็อกเจ็ดเจ็ดครั้งแล้วก็ศูนย์ก็เขาอยากเซ็นกับวันปีนี้ผมตัดสินใจเราจะมีนักมวยไทยคนที่แรกจะได้10ล้านบาทไฟเดียวทุกไฟอาจจะเป็นน้องโออาจจะเป็นรถถังอาจจะเป็นสแตมป์ชวนชัยใช่มีหลายคนที่ผมมองอยู่ถ้าเกิดมีคนนึงได้10ล้านบาทเขาจะให้แรงบันดาลใจทุกคน6เดือนก่อนตอนมีแถลงข่าวที่ลุมพินีผมบอกว่าผมมีแผนใหญ่ไม่มีบางคนอาจจะไม่เชื่อผมมาวันลุมพินีแรงขนาดนี้ผมทำก่อนจะโชว์แค่ผมบอกว่าภายใน2ปีอยู่ดูวันลุมพินีเป็นไรใหญ่กว่านี้เยอะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ yeah, all I need are some better days, cause all I want and I pray I believe in the better days